สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God Movie Channel ได้นำหนังญี่ปุ่นมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Anthem of Heart บทเพลงของหัวใจเป็นหนังในปี2017สำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้แอนนาอิชิรับบทนิโตะเคนโตะนาคาจิมารับบทซาคากามิเคียวโกโยชิเนะรับบทนารุเซะและคันชิโร่ซาโตะรับบททาซากิสำหรับเนื้อเรื่องนะครับนารุเซะในวัยเด็กมีครอบครัวที่อบอุ่นจนมีวันหนึ่งพ่อแม่พานารุเซะไปเที่ยวงานวัดและพ่อซื้อไข่ให้ซึ่งพ่อบอกว่าให้ขอพรจากไข่ถ้าพูดสิ่งที่ดีก็จะสมปรารถนาแต่ถ้าพูดไม่ดีจะถูกคำสาปไม่ให้พูดนารุเซะจึงนำไข่กลับมาเก็บไว้ซึ่งนารุเซะเองมีความฝันอยากเป็นเจ้าหญิงในปราสาทซึ่งแถวบ้านมีปราสาทซึ่งเป็นโรงแรมม่านรูดจนมีวันหนึ่งเธอเห็นพ่อขับรถออกมาจากปราสาทกับผู้หญิงคนอื่นนารุเซะจึงนำเรื่องนี้ไปบอกแม่แม่จึงรู้ว่าพ่อมีเมียน้อยหลังจากนั้นพ่อแม่นารุเซะจึงแยกทางกันก่อนจากกันพ่อบอกลูกสาวว่าเพราะเธอพูดมากไงเลยเป็นแบบนี้หลังจากนั้นนารุเซะจึงพูดไม่ได้อีกเลยเมื่อเธอพูดจะมีอาการปวดท้องทันทีเวลาผ่านไปจนนารุเซะเข้ามอปลายเธอยังคงไม่พูดอะไรเพราะเธอจะมีอาการปวดท้องเวลาพูดในวันนั้นเองโจชิมะครูประจำชั้นได้กำหนดว่าเราจะทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยครูได้เลือกกรรมการมาแล้ว4คนได้แก่นิโตะซาคากามินารุเซะและทาซากิทั้ง4ไม่พอใจมากเพราะแต่ละคนก็มีงานกิจกรรมของตัวเองทำอยู่แล้วโดยนิโตะเป็นเชียร์ลีดเดอร์มีซ้อมทุกเย็นหลังเลิกเรียนซาคากามิอยู่ชมรมคอมพิวเตอร์ตัดต่อเสียงและทำดนตรีส่วนทาซากิเป็นหัวหน้าทีมเบสบอลแต่ตอนนี้เขาบาดเจ็บทำให้ไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแต่นารุเซะไม่มีกิจกรรมอะไรจึงยอมรับทำกิจกรรมนี้แต่โดยดีหลังจากวันนั้นนารุเซะเดินไปห้องอาจารย์โจชิมะเพื่อขอลาออกเพราะเธอคิดว่าไม่ไหวแต่ในห้องนั้นเธอพบว่าซาคากามิกำลังร้องเพลงอยู่ทำให้เธอเขินมากและเดินออกจากห้องไปและทำกระดาษตกไว้อาจารย์โจชิมะเข้ามาพบกับซาคากามิและพบกระดาษที่นารุเซะทำตกไว้เธอเขียนใบลาออกอาจารย์จึงทิ้งลงขังขยะและทำเหมือนไม่เห็นอะไรซาคากามิเห็นดังนั้นจึงไม่คิดลาออกเพราะยังไงเขาก็ลาออกไม่ได้วันต่อมาทั้งหมดเข้าเรียนวิชาดนตรีนารุเซะได้ยินเสียงเพลงละครเวทีเธอยิ้มอย่างมีความสุขซึ่งมีซาคากามิสังเกตเห็นเข้าพอดีวันต่อมาอาจารย์โจชิมะนัดทั้ง4มาประชุมกันแต่ทาซากิไม่มาประชุมนิโตะจึงเสนอกิจกรรมของปีก่อนอาจารย์จึงบอกว่ามันดูธรรมดาเกินไปซาคากามิจึงเสนอให้ทำละครเวทีซึ่งนารุเซะเห็นด้วยอาจารย์จึงให้เป็นตัวเลือกหนึ่งเช่นกันเมื่อประชุมเสร็จเย็นวันนั้นเองนารุเซะเดินตามซาคากามิไปเขาจึงหยุดถามนารุเซะว่าทำไมเธอไม่ยอมพูดเลยเขาจึงหยิบโทรศัพท์ของนารุเซะมาแล้วเมมเบอร์ไว้นารุเซะจึงส่งข้อความบอกเขาว่าที่เธอพูดไม่ได้เพราะเมื่อเธอพูดจะทำให้ปวดท้องมากเขาจึงเข้าใจเธอจึงบอกอีกว่าเธอเห็นด้วยกับการแสดงละครเวทีเมื่อคุยเสร็จทั้งสองจึงแยกย้ายกันกลับบ้านในคืนนั้นเองนารุเซะนั่งดูทีวีและมีเสียงดนตรีคลอไปด้วยเธอจึงร้องเพลงปรากฏว่าการร้องเพลงไม่ทำให้ปวดท้องวันต่อมาทั้ง3จึงเสนอการจัดการแสดงละครเวทีในกิจกรรมพัฒนาชุมชนทาซากิไม่เห็นด้วยและบอกว่าจะร้องเพลงได้ไงนารุเซะพูดไม่ได้ซาคากามิจึงบอกว่ารุ่นน้องในทีมเบสบอลของนายยังนินทานายรับหลังอยู่เลยทำให้ทั้ง2ทะเลาะกันทันใดนั้นนารุเซะเริ่มร้องเพลงทำให้ทั้งห้องอึ้งมากนารุเซะจึงรีบวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้านิโตะและซาคากามิจึงวิ่งตามไปทำให้นิโตะรู้ว่านารุเซะจะปวดท้องเมื่อพูดออกไปแต่ถ้าร้องเพลงจะไม่ปวดท้องในเย็นวันนั้นเองทาซากิรีบกลับบ้านเพราะไม่อยากดูการซ้อมเบสบอลจนเขาได้เจอกับนิโตะนิโตะจึงชวนเขามาทำละครเวทีทาซากิก็ไม่ได้พูดอะไรในคืนนั้นนารุเซะออกไปจ่ายเงินค่าหมู่บ้านที่หน้าบ้านจนแม่เธอมาเห็นเข้าและเสียใจมากว่าทำไมลูกเธอไม่ยอมพูดเลยนารุเซะจึงวิ่งออกจากบ้าน
และไปเจอซาคากามิที่ป้ายรถเมล์เธอได้บอกว่าเธออยากให้ซาคากามิช่วยเปลี่ยนจากข้อความเป็นเพลงให้เธอได้ไหมและเธอก็ปวดท้องขึ้นมาเขาจึงนำเธอไปยังบ้านซึ่งมีปู่และย่าอาศัยอยู่ซาคากามิจึงอ่านข้อความทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงที่ถูกคำสาปจนพูดไม่ได้เขาจึงพยายามแต่งเป็นบทเพลงหลังจากวันนั้นนารุเซะซาคากามิและนิโตะนัดคุยกันที่คาเฟ่แห่งหนึ่งจนทาซากิมาสมทบและคุยกันผ่านไปสักพักคนในชมรมเบสบอลมาที่คาเฟ่และนินทาทาซากิทำให้เขาโมโหมากเข้าไปเอาเรื่องแต่นารุเซะบอกให้ทั้งหมดหยุดทะเลาะกันทำร้ายจิตใจกันเปล่าๆหลังจากวันนั้นทั้งสี่จึงไปบอกเพื่อนร่วมชั้นว่าพวกเขาจะทำการแสดงละครเวทีในงานปีนี้ตอนแรกทุกคนไม่เห็นด้วยแต่ทาซากิโน้มน้าวเพื่อนๆให้เห็นด้วยจนทุกคนได้อ่านบทและถามว่าใครจะเป็นเจ้าหญิงล่ะนารุเซะจึงอาสาตัวเองทั้งห้องจึงปรบมือดีใจทั้งหมดจึงร่วมใจกันทำงานเพื่อให้การแสดงละครเวทีผ่านไปได้ด้วยดีโดยมีวันหนึ่งทั้งสี่ไปเที่ยวงานวัดซาคากามิได้ซื้อไข่ให้นารุเซะและบอกว่าให้เธอพูดสิ่งดีแล้วจะสมหวังทำให้นารุเซะนึกถึงคำพูดของพ่อเธอและได้บอกทุกคนว่าเธอถูกคำสาปจากไข่นี้แหละทุกคนจึงบอกว่าไม่จริงหรอกในงานวัดวันนั้นเองทั้งหมดได้ชมการแสดงและเห็นรอยยิ้มจากผู้คนวันรุ่งขึ้นนารุเซะจึงขอเปลี่ยนบทละครให้ตอนจบผู้ชมต้องยิ้มอย่างมีความสุขทันใดนั้นมีคนมาแจ้งว่ามีคนมาพังฉากละครเวทีเมื่อทั้งหมดมาดูฉากดังกล่าวมีคนในชมรมเบสบอลนำตัวการมาให้ทาซากิทาซากิจึงเข้าใจว่าเพราะเขาไม่ให้กำลังใจเพื่อนในทีมเลยเป็นแบบนี้ทั้งสองจึงปรับความเข้าใจกันและเริ่มทำฉากขึ้นมาใหม่จนเสร็จเวลาผ่านไปจนมาถึงวันก่อนการแสดงทั้งห้องช่วยกันเตรียมของต่างๆในขณะนั้นนิโตะหลบหน้าซาคากามิตลอดเวลานิโตะนำของไปเก็บห้องโสดซาคากามิจึงตามไปด้วยนารุเซะที่เห็นดังนั้นจึงตามไปด้วยเช่นกันและภายในห้องโสดนิโตะถามถึงความรู้สึกที่ซาคากามิมีต่อเธอเขาจึงบอกว่ายังคงรักเธอเสมอนารุเซะที่แอบชอบซาคากามิได้ยินดังนั้นจึงรีบวิ่งหนีไปด้วยความเสียใจเช้าวันการแสดงทั้งหมดไม่สามารถติดต่อนารุเซะได้ทาซากิจึงถามว่าเมื่อวานพวกนายสองคนเห็นนารุเซะไปห้องโสดไหมทั้งสองจึงรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นซาคากามิจึงอาสาออกไปตามหานารุเซะให้ทั้งหมดทวงเวลาไปก่อนทาซากิและนิโตะจึงบอกเพื่อนๆทุกคนว่านารุเซะไม่สบายทำไมทั้งหมดท้อใจแต่เขาก็เสนอว่าเราจะสลับตัวละครกันก่อนรอนารุเซะกลับมาเมื่อถึงคิวการแสดงนิโตะจึงแสดงเป็นเจ้าหญิงแทนนารุเซะไปก่อนทางด้านซาคากามิไปยังสะพานที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกแต่ไม่พบตัวนารุเซะจนเขานึกขึ้นมาได้ว่านารุเซะน่าจะไปแอบที่ปราสาทเขาจึงไปยังปราสาทร้างและพบกับนารุเซะนั่งร้องไห้อยู่เขาจึงบอกให้นารุเซะบอกทุกอย่างมาให้หมดจะได้ไม่ค้างคาใจกันเธอได้บอกชอบซาคากามิเขาได้แต่ขอบคุณและบอกว่าแต่เขาชอบนิโตะไปแล้วหลังจากนั้นทั้งสองจึงรีบกลับไปยังโรงเรียนจนมาถึงฉากที่เจ้าหญิงได้ปลดปล่อยพันธะจากคำสาปนารุเซะเดินออกมาจากทางคนดูและแสดงละครเวทีต่อทำให้ทั้งหมดช่วยกันแสดงจนการแสดงผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งแม่นารุเซะที่เห็นดังนั้นร้องไห้อย่างมีความสุขนารุเซะเองก็ปลดปล่อยตัวเองสามารถพูดและร้องเพลงได้อย่างปกติจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกดีครับเป็นเรื่องราวของเด็กวัยม.ปลายและเนื้อหาทำได้ดีทีเดียวครับดูได้ไม่เบื่อใครชอบหนังญี่ปุ่นเนื้อเรื่องสนุกๆแนะนำครับเนื้อเรื่องดีมากสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด Subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ